ยังจำได้ไหมว่าหัวใครเคยหนุนตักพี่เจ็บปวดหรือดีเมื่อพี่ได้ฟังข่าวคราวเจ้าแต่งงานแล้วน้องแก้วจะลืมรักเราเจ้าถุยและนั่งซึมเศร้าฝากความเหงาใส่ทานตะวันละขอให้สุขขีมาหันขอให้อยู่นำกันอย่ามีมือมาลายมุนฮักของนางยาสุมีบอนบุญบุญชายสร้างหวมบ่ลายน้องจังได้จากอายน้องจังได้จากอายสายแน่นจองบ่ถึงกันความสัมพันธ์ก็เลยฟื้นผู้อื่นเอาไปนอนสอนดวงใจสอดเอาไว้ติดทานทวารมอบเป็นของขวัญในวันที่เธอสมปองผ่านอุปสรรคพบความรักที่เสรีรองถึงใจพี่ทั้งสี่ห้องจะมันมองเนื้อทองจงลืมโปรดเข้าใจพี่ไปช่วยงานไม่ได้เพราะพี่อายพี่อายเมื่อไปแล้วซึ่งแขกมาในงานเขาคงรู้ดีเหตุที่พี่พี่กลัวน้ำตาไหลซึมเลื่อมเสียเถิดเมื่อเจอดอกไม้ใกล้กันแล้วเขาบอกมีแววรักขึ้นมาใหม่เสียนอะไรก็ได้แต่หอมนอนไม่ใส่หมอนวันชิดย้อนอดีตเราเคยเห็นเป็นตาสงสันโตของผู้เดียวฟันข้างล้างเลือนแล้วเมื่อน้องแก้วจากไปยิ่งปวดหัวใจเมื่อใกล้คำมาทุกทีไม่นานน้องเขาต้องขอแม่คนดีว่าเป็นของพี่เถิดหน้าน้องยามเศร้าแสนเศร้าเมื่อผู้ชายคนนั้นเขาบีบเขาคันเนื้อนวลคงสุขีรักน้องรักผู้คลักน้องคนดีมือน้องพี่ขยี้ใจพี่แลกรานทานตะวันจะอยู่ในทานตะวันหวานคำอ่อนของเขาวิงวอนใจเจ้าของเปลี่ยนเขาเงินหักอายไปสิบบ่เหลือแม่แก้มเงินของของเสื้อทั้งเขาเอาทั้งนั่งจงสุขยามีแนวเพื่อนเงินของอายก็ยังมีพ่อแม่ที่ใจเป็นแพ้ก็ยังมีเพื่อนส่วนพ่อได้เห็นน้องแม่นหักน้องหนาดวงปันใดแม่นหักน้องหนาดวงปันใดแต่ว่าใจยังคิดเรื่องดีบ่มีบาปให้แต่งสาวดีคนให้